สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์พิจนีงั้นหรือดวงตาของเจียงอี้ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดและกลิ่นไอสังหารก็แผ่ออกมาจากร่างของเขาเขาไม่ได้ใช้เจตจำนงสังหารมานานแล้วมันปกคลุมไปกว่า100กิโลเมตรทันทีเขาอ้าปากตะโกนออกมาพร้อมกับเลือดที่ไหลออกมาจากร่างกายตายทุกคนต้องตายทันทีที่เจตจำนงสังหารถูกปลดปล่อยออกมาผู้คนส่วนใหญ่ก็มีแววตาหวาดกลัวและสิ้นหวังพวกเขาทั้งหมดต่างเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโหยหรือจินกังเจตจำนงสังหารนั้นแข็งแกร่งเกินไปและพวกเขาไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เลยร่างของเจียงอี้ทะลุผ่านอากาศและคว้าไปหยิบแหวนแก่นแท้ศักดิ์สิทธิ์โบราณที่ลอยอยู่กลางอากาศมันคือแหวนของกุยอิงและศิลาสวรรค์80ล้านก้อนของเจียงอี้ก็อยู่ในนั้นมันอาจมีสมบัติดีๆซ่อนอยู่ในนั้นอีกมากเพราะยังไงเสียเขาก็เป็นถึงผู้นำกองทัพวายุทมินหลังจากที่เก็บแหวนเอาไว้เจียงอี้ก็ไม่ได้ไล่ตามผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนที่หลบหนีไปได้แต่เขากลับบินไปยังหลุมลึกที่อยู่ใต้หม้อที่น่าสะพรึงซึ่งเกือบจะบดเด็กขยี้เขาเมื่อครู่ก่อนตอนนี้กระดูกเกือบทั้งหมดในร่างเจียงอี้แตกเป็นเสี่ยงๆและอาการบาดเจ็บสาหัสของเขามากจากหม้อใบนี้ไม่มีทางที่เขาจะพลาดโอกาสที่จะเก็บสมบัติล้ำค่านี้ไปหรอกลึกลงไปในหลุมราวๆ30กิโลเมตรมีหม้อสีเขียวขนาดเล็กอยู่ที่ก้นหลุมนั้นหลังจากที่กุยอิงตกตายไปหม้อใบนี้ก็ไม่มีเจ้าของซึ่งทำให้มันกลับสู่สถานะเดิมลายอักษรโบราณก็ไม่ปรากฏออกมาที่ผิวหม้ออีกต่อไปและมันไม่มีแม้แต่ขาตั้งหม้อเหมือนว่ามันจะเป็นสมบัติธรรมดาที่สุดโทรมไปเกือบครึ่งหนึ่งสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์แฝงแม้ว่าร่างของเจียงอี้จะเต็มไปด้วยอาการบาดเจ็บและเขาเจ็บปวดเป็นอย่างมากแต่ดวงตาของเจียงอี้ก็สุขใสสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์แฝงเป็นสมบัติที่แข็งแกร่งที่สุดในใต้ล่าเกราะเมฆาอัคคีบนตัวเขาได้ช่วยชีวิตเขามานับครั้งไม่ถ้วนคราวนี้หากเขาได้สิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์แฝงมาความสามารถในการต่อสู้ของเขาก็คงจะขึ้นไปอีกระดับเจียงอี้ความม่อเวหาสลาตันเอาไว้ด้วยมือเดียวเขาสัมผัสได้ถึงร่องรอยของกลิ่นไอที่ไม่สามารถอธิบายได้จากหม้อใบนี้เหมือนว่าเขากำลังถือก้อนหยกที่เย็นเยียบอยู่ซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ประหลาดมากถ้าจะเก็บมันไว้ก่อนและคาเกล่ามันหลังจากที่กลับไปแล้วก็แล้วกันเมื่อเจียงอี้กลืนเม็ดยาลงไปร่างของเขาก็พุ่งตรงไปยังสำนักงานใหญ่ของกองทัพวายุทมินทันทีท่านใต้เท้าโปรดเมตตาท่านใต้เท้าอย่าสังหารข้าเลยข้ายินดีจะติดตามท่านต่อแต่นี้ไปท่านจะเป็นหัวหน้าของข้าน้อยไม่นะท่านใต้เท้าอย่าสังหารข้าเลยข้ายังไม่อยากตายก่อนที่เจียงอี้จะเข้าใกล้พวกเขาเหล่าผู้เชี่ยวชาญขอบเขตจินกังหลายคนก็ตะโกนออกมาอย่างสุดเสียงดวงตาของเจียงอี้เป็นสีแดงเลือดและกลิ่นไอสังหารของเขาทำให้ทุกคนสั่นสะท้านไปด้วยความหวาดกลัวมันเป็นความกลัวที่มาจากก้นบึ้งของหัวใจเมื่อมองใบหน้าที่อ่อนยาวของเจียงอี้ทุกคนก็รู้สึกราวกับว่าเขาเป็นปีศาจที่มาจากอเวจีสีหน้าของเจียงอี้ยังคงเย็นชาและไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยเขาไม่ได้ต้องการผู้ใต้บัญชาใดๆโจรภูเขาพวกนี้ไร้ซึ่งคุณธรรมและจะสังหารทุกคนที่พวกเขาพบเจอพวกเขารังแกผู้ที่อ่อนแอและหวาดกลัวผู้ที่แข็งแกร่งแม้ว่าเขาจะสังหารทุกคนไปเขาก็จะไม่รู้สึกผิดเลยแม้แต่น้อยในภูเขาวายุทมินแห่งนี้เจียงอี้ต้องเผชิญกับความตายหลายครั้งตอนนี้ร่างกายของเขาเต็มไปด้วยอาการบาดเจ็บและไฟก็ลุกโชนอยู่ในใจเขาแน่นอนว่าเขาจะไม่เมตตาต่อผู้ใดเมื่อเขาบินไปเขาไม่ได้ขยับฝ่ามือเลยเพราะอุณหภูมิที่สูงมากได้แผดเผาคนนับพันไปและทำให้พวกเขาทั้งหมดกลายเป็นลูกไฟพวกเขานับไม่ถ้วนส่งเสียงที่โหยหวนออกมาและในตอนนี้ภูเขาวายุทมินแห่งนี้ได้แปรเปลี่ยนเป็นอเวจีไปแล้ว 1,000
2,000 5,000 8,000 ผู้เชี่ยวชาญ 8,000 คนที่ไม่สามารถหนีจากเจตจำนงสังหารถูกเผาทั้งเป็นทั้งหมดแหวนแก่นแท้ศักดิ์สิทธิ์โบราณเกราะและอาวุธนับไม่ถ้วนอยู่เต็มไปทั่วท้องฟ้าเมื่อสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเจียงอี้แผ่ออกไปเขาก็สอดส่องไปทั่วพื้นที่รอบหนึ่งและหลังจากที่มั่นใจว่าไม่มีผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนซ่อนอยู่ที่นี่แล้วเขาก็ทะยานขึ้นไปในอากาศและเก็บแหวนแก่นแท้ศักดิ์สิทธิ์โบราณเอาไว้ทั้งหมดหลังจากนั้นเขาก็นั่งลงที่พื้นและขัดสมาธิจากนั้นมือของเขาก็ส่ายไปมาและกระจายโล่ศักดิ์สิทธิ์เปลวเพลิงอัศนีรอบๆตัวเขาไปหลังจากที่เปลวเพลิงอัศนีถูกเก็บไว้ในไข่มุกวิญญาณเพลิงอย่างสมบูรณ์แล้วเจียงอี้ก็นำราชวังจักรพรรดิออกมาซึ่งเปล่งประกายแสงสีขาวก่อนที่หยางตงและคนอื่นๆจะปรากฏตัวขึ้นกลางอากาศเฟิ่งหลวนเจียงเสี่ยวหนูและทุกคนถูกนำตัวออกมาจนหมดนายน้อยหัวหน้าเจียงเฟิ่งหลวนเจียงเสี่ยวหนูหยางตงและคนอื่นๆตกตะลึงเมื่อเห็นเลือดบนร่างของเจียงอี้หลังจากที่หยางตงกวาดสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ออกไปรอบๆและแน่ใจว่าไม่มีผู้เชี่ยวชาญอยู่ใกล้ๆเขาก็โบกมือและออกคำสั่งกระจายกันออกไปเฝ้าระวังเจียงอี้โบกมือเบาๆและส่งสัญญาณให้ทุกคนผ่อนคลายเขาฝืนยิ้มและพูดว่ากองทัพวายุธมินถูกฆ่าทำลายล้างไปแล้วคนอื่นๆหนีไปได้และที่นี่น่าจะปลอดภัยพวกเจ้าทุกคนคอยดูลาดเหล่าเอาไว้และรอให้ข้าพักฟื้นเสียก่อนแล้วเราจะกลับไปที่เกาะอัศนีฟ้ากระจ่างกันกองทัพวายุธมินถูกทำลายล้างไปแล้วอย่างตรงนิ้วว่างและคนอื่นๆต่างมองหน้ากันและพวกเขาดูตกตะลึงพวกเขาสู้กับกุยอิงและกองกำลังของพวกเขาซึ่งทำให้ผู้คนตกตายไปกว่า40คนพวกเขาจึงรู้อย่างชัดเจนว่ากองทัพวายุธมินแข็งแกร่งเพียงใดแม้ว่าพวกเขาทั้งหมดจะรวมตัวกันพวกเขาทั้งหมดก็คงจะได้แต่รอความตายแต่เจียงอี้จัดการสังหารพวกเขาทั้งหมดด้วยตัวเองจริงๆหรือบริเวณนี้ไม่มีซากศพอยู่เลยและมีเพียงอาคารที่ถูกทำลายไปหลายแห่งเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีเศษอาวุธชุดเกราะและอื่นๆอีกหากมีใครพูดในสิ่งที่เจียงอี้เพิ่งจะเอ่ยออกมาพวกเขาก็คงจะเย้ยหยันอย่างรังเกียจแต่ทุกคนเชื่อในตัวเจียงอี้และความนับถือและความศรัทธาในตัวเจียงอี้ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเจียงอี้ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลยและหลังจากที่กลืนเม็ดยาเพื่อพักฟื้นไป2เม็ดเขาก็หลับตาลงเฟิ่งหลวนปลดปล่อยรูปแบบเต๋าราตรีของนางและปกคลุมทุกคนไว้ในความมืดในระยะหลายสิบกิโลเมตรสิ่งนี้จะทำให้พวกเขาทั้งหมดปลอดภัยขึ้นเล็กน้อยไอ้สารเลวหมาป่าเดียวดายนี่มันแข็งแกร่งขนาดนี้ได้ยังไงกันเจียงอี้และคนอื่นๆไม่รู้ว่ามีผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนที่สวมชุดเกราะสีขาวอยู่ห่างจากพวกเขาไปหลายร้อยกิโลเมตรซึ่งซ่อนตัวอยู่ในรูเล็กๆของภูเขาลูกหนึ่งเขาถือลูกแก้วไว้ในมือและในขณะนั้นฉากในลูกแก้วก็ถูกความมืดเข้ามาแทนที่อย่างรวดเร็วฉากสุดท้ายนั้นเลือนลางมากแต่เขาเห็นเฟิ่งหลวนยกมือขึ้นมาและปล่อยรูปแบบเต๋าราตรีของนางหากเจียงอี้และคนอื่นๆเห็นว่าคนผู้นี้คือใครพวกเขาจะต้องตกใจอย่างแน่นอนผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนผู้นั้นคือผู้บัญชาการลู่ตีจริงๆลู่ผิงคิดถูกแล้วลู่ตีเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างในฐานะลูกหลานตระกูลลู่ลุงของลู่ตีเป็นผู้หนุนหลังเขาและยังเป็นผู้อาวุโสตระกูลลู่ด้วยหากเขาต้องการใช้เครือข่ายข้อมูลของตระกูลลู่เพื่อติดตามตำแหน่งของเฉียนว่านก้วนและคนอื่นๆมันก็ง่ายมากและมันยังเป็นเรื่องง่ายดายที่เขาจะติดต่อกับกลุ่มโจรภูเขาเพื่อคอยซุ่มโจมตีเฉียนว่านก้วนด้วยครั้งนี้เขาต้องการยืมดาบคนอื่นสังหารเจียงอี้และคนอื่นๆซึ่งมันจะทำให้เส้นทางร่ำรวยของลู่ผิงพังทลายลงไปและเขาจะได้ขจัดความแค้นเคืองได้แต่เขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าเจียงอี้จะดูเดือดถึงเพียงนี้
เขาสังหารกุยอิงและคนอื่นๆด้วยตัวคนเดียวและยังทำลายกองทัพวายุทมินที่เป็นหนึ่งใน10กลุ่มโจรภูเขาที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะพยัคฆ์ขาวได้หากเจียงอี้ไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสลู่ตีเกรงว่าจะไม่มีสมาชิกแม้แต่คนเดียวที่จะรอดออกมาได้หมาป่าเดียวดายไอ้สารเลวระวังตัวไว้ให้ดีเถอะดวงตาที่เย็นชาของลู่ตีหมุนเวียนไปรอบๆและกัดฟันขณะที่พึมพำออกมาเขาไม่กล้าหาเรื่องลู่ผิงแบบจงแจ้งแต่เขารู้สึกว่ามันง่ายกว่าที่จะวางแผนอยู่ในความมืดเพื่อจัดการกับเจียงอี้และคนอื่นๆเว้นแต่ว่าพวกเขาไม่คิดจะออกจากเมืองแม้แต่ก้าวเดียวไม่ออกจากเมืองหรอขอบปากของลู่ตียกขึ้นมาอีกครั้งยังไงเสียลู่ผิงก็จะต้องขายหินอัศนีต่อแน่นอนเจียงอี้และคนอื่นๆจะต้องออกจากเมืองเพื่อทำการค้ากับพ่อค้าแน่นอนเนื่องจากพ่อค้าจากทวีปจักรพรรดิบูรพานั้นไม่มีทางเข้าไปยังเมืองอัศนีฟ้ากระจ่างเพื่อทำการแลกเปลี่ยนได้เพราะหากเป็นเช่นนั้นพวกเขาจะถูกเปิดโปงได้อย่างง่ายดายซึ่งจะทำให้กลุ่มบังคับการของตระกูลลู่สังหารพวกเขาตราบใดที่เจียงอี้และคนอื่นๆออกมาจากเมืองเขาก็จะสามารถส่งคนไปจับตาพวกเขาได้เขาจะค่อยๆคิดหาทางสังหารเจียงอี้และคนอื่นๆได้ใช่แล้วนายน้อยหลินทันใดนั้นลู่ตีก็นึกบางอย่างขึ้นได้และอุทานออกมาในพริบตาต่อมาดวงตาของเขาก็หมุนไปมาและมีไฟที่ลุกโชนอยู่ในดวงตาของเขาเขาพึมพำอย่างเย็นชาว่านายน้อยหลินชอบรวบรวมหญิงงามจากทั่วโลกดูเหมือนสาวน้อยคนนั้นจะแปลงกายได้และนางก็น่าจะมาจากเผ่าพันธุ์พิเศษอย่างแน่นอนนางงดงามและบริสุทธิ์ราวกับกระดาษขาวนางเป็นเหมือนเทพธิดาที่อยู่เหนือผู้ใดหากข้าพานายน้อยหลินไปเที่ยวชมเมืองอัศนีฟ้ากระจ่างและปล่อยให้เขาสังเกตเห็นสาวงามตัวน้อยนี่มันจะเป็นอย่างไรฮ่าฮ่าฮ่ายิ่งคิดก็ยิ่งตื่นเต้นเขาไม่ได้สนใจเจียงอี้และคนอื่นๆอีกต่อไปขณะที่เขากลายเป็นลำแสงหลากสีและพุ่งหายไปในถิ่นกันดารอย่างรวดเร็วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ